ถ้าเป็นดร.นิเวศเนี่ยท่านจะเรียกว่าเป็นแก้ว3ประการสูตรนี้มันออกแบบมาเพื่อจะหาว่าเราจะสามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมต้องหาทางลงทุนยังไงก็ได้ให้มันได้18ล้านตอนอายุ60ถ้าคุณมีน้อยอย่างนึงคุณต้องชดเชยด้วยอย่างนึงการกระจายแบบนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงแต่ว่าโอกาสที่จะได้เยอะกว่าก็มีสูงกว่าจริงๆสวัสดีครับกลับมาเจออีกครั้งกับผมพอลนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่สนุกแล้วก็มีสาระนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับซีรีส์ที่มีชื่อว่าถ้าผมเป็นเจนนี้ผมจะลงทุนยังไงหลังจากที่ทำเจน Z ไปแล้วคนชอบมากเลยนะครับตอนนี้เราจะมาเจนถัดไปนั่นคือเจน Y นั่นเองครับใครเป็นเจน Y บ้างไหนขอคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะฮะอันดับแรกก่อนเลยครับเจน Y คือกลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่ปีคศนะครับ1980ถึง1996ครับ27ถึง43ปีนั่นเองครับบุคลิกนิสัยของคนเจน Y คือชอบมีรายได้ที่เยอะแล้วก็ชอบมีชีวิตชอบมีสังคมครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่สามารถจะมัลติแทสคือทำหลายอย่างพร้อมกันได้คุยโทรศัพท์มือถือไปพร้อมกับทำงานไปด้วยได้แบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือนิสัยของคนเจน Y นะครับเหมือนเดิมครับถ้าผมเป็นเจน Y ผมจะลงทุนยังไงเริ่มต้นเราต้องเลือกอายุก่อนครับเพราะว่าเรนจ์มันกว้างมากใช่ไหมผมขออนุญาตเลือกกลางๆแล้วกันที่อายุ35แน่นอนว่ามันต้องเริ่มต้นที่ปลายทางก่อนว่าผมอยากมีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมต้องตั้งโจทย์ก่อนเหมือนเดิมครับผมจะเกษียณที่60แล้วผมก็จะตายที่90แล้วก็ใช้เดือนละ 50,000 เหมือนเดิมวิธีคำนวณก็คือเอาอายุ90ตั้งลบด้วย60ก็คือเท่ากับ30ปีแปลว่าผมจะมีอายุ30ปีหลังเกษียณแล้วไม่มีเงินเข้ามาแล้วนะครับผมเอา30คูณ12ก็คือ360เดือนนั่นคือจำนวนเดือนที่ผมจะต้องอยู่หลังเกษียณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น 50,000 คูณ12คูณ30จะเท่ากับ18ล้านบาทครับแต่ว่าตอนอายุ60นั้นผมต้องมีเงิน18ล้านถึงจะพอใช้เดือนละ 50,000 จนตายแต่ตอนนี้ผมอายุ35แล้วผมต้องหาทางลงทุนยังไงก็ได้ให้มันได้18ล้านตอนอายุ60ถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลงทุนกันแต่ก่อนจะไปลงทุนขอย้ำเตือนขอรีมายด์ก่อนว่าการสร้างความมั่งคั่งนั้นต้องอาศัย3ปัจจัยด้วยกันถ้าเป็นดร.นิเวศเนี่ยท่านจะเรียกว่าเป็นแก้ว3ประการแก้ว3ดวงนะครับอันแรกคือต้องมีเงินแน่นอนนะครับอันที่2คือระยะเวลาอันที่3คือผลตอบแทนยังไงก็ต้องมี3อย่างนี้ครับยิ่งเยอะยิ่งดีเยอะหมดเลยทั้ง3อย่างคือยอดเยี่ยมเงินก็เยอะเวลาทบต้นก็ยาวนานผลตอบแทนก็สูงโอ้โหนี่คือรวยแน่นอนนะครับแต่อย่างที่เคยพูดไปครับว่ามันจะไม่ค่อยมาพร้อมกันตอนที่มีเวลาเยอะตอนนั้นก็ยังเด็กเงินลงทุนก็จะน้อยใช่ไหมครับพอคุณอายุเริ่มเยอะคุณเริ่มเงินเยอะเวลาทบต้นก็จะสั้นลงส่วนคนเจน Y เนี่ยจะอยู่กลางๆเวลาไม่มากไม่น้อยเงินก็ยังไม่มากไม่น้อยต่อมาเรายังใช้สูตรเดิมอยู่ครับก็คือสูตร120ลบอายุครับสูตรนี้มันออกแบบมาเพื่อจะหาว่าเราจะสามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นหรือกองทุนหุ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์120ลบ35เท่ากับ85หมายความว่าผมเนี่ยสามารถลงทุนกองทุนหุ้นหรือหุ้นรายตัวได้ถึง 85% ที่เหลือ 15% นั้นควรไปลงทุนในพวกตราสารหนี้เช่นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้เพราะตอนนี้ผมเริ่มอายุมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเสี่ยงได้อยู่แต่เสี่ยงได้น้อยลงเมื่อเราได้ทั้งหมดนี้แล้วนะเป้าหมายว่าอยากได้เท่าไหร่ตอนอายุ60คือ18ล้านเรารู้แล้วว่าเราต้องมี3ประการด้วยกันในการสร้างความมั่งคั่งเวอร์ชันแรกนะครับจะใช้เวอร์ชันที่คอนเซอร์เวทีฟที่สุดเลยเอาง่ายๆเลยก็คือให้นายพอลเจน Y เนี่ยลงทุนในดัชนีS&P 500อันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าในความเป็นจริงเนี่ยคือมันอาจจะมีกองทุนดัชนีอื่นๆที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่านี้ก็ได้ซึ่งอันนี้ไม่มีใครรู้ผมก็ไม่รู้นะครับบางคนอาจจะไปลงทุนในพวกกองทุนดัชนีของจีนของญี่ปุ่นของยุโรปของอินเดียของเวียดนามหรือแม้ทั้งของไทยแต่ตอนนี้จนถึงวันนี้หุ้นไทยก็ยังบอบช้ำเหลือเกินเนาะเอาเป็นว่าเลือกดัชนีไหนอันนี้แล้วแต่คุณเลยแต่คุณต้องทำการบ้านทีนี้สมมติว่าผมขอใช้ S&P 500แล้วกันเพราะว่ามันยังคงเป็นกองทุนดัชนีที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีเงินเข้าไปอยู่ในนั้นเยอะที่สุดในโลกนะครับในช่วงตลอดประมาณสัก 50-100 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนจะเฉลี่ยมาสัก 10-11% เสมอมาเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีบางส่วนไปลงทุนในตราสารหนี้ใช่ไหมอาจจะสัก 3-4%แล้วก็ไปลงทุนใน S&P 500อาจจะสัก 10% ก็เลยเฉลี่ยออกมาได้สักเอากี่องกลม 8% แล้วกันถ้าตอนนี้อายุ35ใช่ไหมครับแปลว่าผมเหลือ25ปีเกษียณทีนี้เราก็เอามาเข้า Easy Calculator ครับ Principal Amount คือผมมีเงินต้นลงทุนด้วยนะ 100,000 บาท
และรายเดือนผมลงทุน 10,000 บาทเลยนะครับยาวนานไป300เดือนเงินที่ได้คือ 9.8 ล้านบาทเท่านั้นเองครับโจทย์คือ18ล้านตอนนี้ได้แค่ครึ่งเดียวเองเนาะก็แปลว่าถ้าลงทุนแค่ SCB 500แล้วได้แค่ 8% ต่อปีเนี่ยไม่พอทีนี้ผมก็ต้องลองที่อะไรที่มัน aggressive ขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนจาก SCB 500ไปเป็น Nasdaq 100ทั้งหมดเลยนะ Nasdaq 100ต่างจาก SCB 500ยังไง SCB 500เนี่ยคือย่อมาจาก Standard & Poor 500ก็คือ500บริษัทที่ใหญ่สุดในอเมริกาไม่สนว่าตลาดอะไรไม่สนว่าจะเป็น New York Stock Exchange หรือว่า Nasdaq แต่ว่าตัว Nasdaq 100เนี่ยเป็นบริษัท100บริษัทที่ใหญ่สุดในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq นะครับผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาของ Nasdaq 100นะอยู่ที่ 20.6% ครับเหตุผลที่มันสูงกว่า S&P 500เพราะว่าบริษัทใน Nasdaq 100ส่วนมากแล้วมักจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีครับมันเลยทำให้ผลตอบแทนค่อนข้างจะสูงกว่า S&P 500นะครับนอกจากนั้นประการที่2คือ S&P 500เนี่ยมีการเฉลี่ยถึง500ตัวด้วยกันแต่ Nasdaq 100มันเฉลี่ยแค่100ตัวก็เลยอาจจะทำให้ Nasdaq 100เนี่ยมีโอกาสที่ทำผลตอบแทนได้สูงกว่าแต่ปีไหนที่มันตกหนักเนาะเนื่องจากเป็นบริษัทเทคซะเยอะใช่มั้ยเวลาตกก็ตกหนักกว่าเวลาขึ้นก็ขึ้นเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าผมให้ Nasdaq 100ได้สัก 12% 13% เลยแล้วกันแล้วก็เรามี 15% ไปลงในพวกตราสารหนี้นะสมมติได้สัก 3-4% เฉลี่ยเลยได้ 10% แล้วกันเหมือนเดิมครับ 10,000 บาททุกเดือนยาวนาน300เดือนก็คือ25ปีจาก 8% เป็น 10% ตอนนี้เงินจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 13.5 ล้านดีขึ้นตอน60เนี่ยมี 13.5 ล้านแต่ก็ยังไม่พอจริงไหมเพราะผมต้องการเท่าไหร่18ล้านใช่ไหมครับทีนี้เราจะลองไปอะไรที่มัน aggressive ขึ้นบ้างนะครับโดยการผมจะแบ่งอย่างนี้ก็คือว่า 9,000 บาทเนี่ยจะไปลงในพวก Nasdaq 100ได้สัก 10% และอีก 1,000 บาทเนี่ยไปลงใน Bitcoin เลยได้ 20% ตั้งแต่มีกำเนิด Bitcoin มาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 150% แต่ผมไม่ได้เลือก 150% ผมเลือกแค่ 20% เพราะผมคาดว่าในอนาคตเนี่ยผลตอบแทนมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆตาม market cap ที่ใหญ่ขึ้นก็เลยเลือก 20% คิดว่าเป็นไปได้เมื่อประมาณต้นปีนี้เองที่ผ่านมานะครับที่อเมริกาเนี่ยมีการผ่านสปอต Bitcoin ETF ถึง11ตัวด้วยกันถ้าวันนี้มันกลายเป็น ETF ได้ ETF ก็คือจริงๆหุ้นบวกกองทุนนั่นแหละครับสามารถซื้อขายได้ตามกระดานเทรดทั่วไปคนที่อเมริกาเนี่ยมีพอร์ตหุ้นอยู่กับธนาคารหรือกับสถาบันการเงินอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็แค่ไปกดสัญลักษณ์ ticker symbol เช่นถ้าจะซื้อของ BlackRock ก็ iBit ถ้าจะซื้อของ Fidelity ก็รู้สึกว่า FBTC อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีให้เลือก11อันตอนนี้เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้ามาวันละเฉลี่ยนะประมาณ500ล้านเหรียญทุกวันความต้องการของสถาบันเนี่ยมีประมาณ10เท่าจาก Bitcoin ที่ขุดได้วันนึงเนี่ย Bitcoin ขุดได้ประมาณ900มีความต้องการประมาณ 10,000บิตคอยทุกวันตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะมิสแมทอยู่ก็คือว่าความต้องการจะเยอะแต่ดีมานด์มีจำกัดแล้วพอหลังวันที่18ถึง20เมษายนเนี่ยตัวซัพพลายของบิตคอยเนี่ยลดลงครึ่งนึงเหลือเพียงแค่450บิตคอยต่อวันเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าการมี ETF เนี่ยมันเหมือนเป็นการประทับตายืนยันนะว่านี่คือสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์เมนสตรีมแล้วไม่ใช่สินทรัพย์เฉพาะของกลุ่มคนบางคนละนะครับจากเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเยอะมากถ้าเทียบกับทุก ETF ที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์โลกเลยนะสปอต Bitcoin ETF เนี่ยมีเงินแตะ1,000 ล้านแตะ5,000 ล้านแตะ10,000 ล้านเร็วที่สุดในโลกนะครับชนะทุก ETF เลยมันแสดงให้เห็นเลยว่านี่คือมีดีมานด์จากสถาบันชัดเจน 9,000 คูณ300เดือนคูณด้วย 10% นะครับแล้วก็มี 100,000 บาทตั้งต้นด้วยจะออกมาเท่ากับ 12.2 ล้านบาทครับต่อมาจะอีก 1,000 ครับ 1,000 ทุกเดือน25ปีได้ 20% ออกมาเท่ากับ 6.26 ล้านบาทครับตอนนี้นะครับเอา2ก้อนมารวมกันได้ประมาณ18ล้านกว่าบาทครับตอนนี้พอแล้วนะโจทย์คือ18ล้านใช่ไหมตอนนี้คือรอดแล้วนะครับทีนี้ลองอีกสักหนึ่งเวอร์ชันแล้วกัน aggressive ขึ้นก็คือว่า Bitcoin เพิ่มจาก 10% เป็น 20% เลยแล้ว Nasdaq 100เหลือ 80% นะเรามีเงินต้น 100,000 แล้วก็ลงทุนเดือนละ 8,000 ทุกเดือน300เดือนได้ 10% ตรงนี้จะได้เท่ากับ11ล้านบาทแล้วเดี๋ยวเราจะมาบวกกับอีกก้อนหนึ่ง Bitcoin เดือนละ 2,000 เนี่ย 20% ต่อปีคุณจะได้ 12.5 ล้านบาทบวกกันแล้วได้ 23.5 อันนี้เราเล่นๆดูนะสมมติลองมัน 50-50 เลยเป็นไงสมมติว่า 5,000 ได้ 10% 25ปีได้ 7.2 ล้านบาทอีก 5,000 ได้ 20% ได้ 31 ล้านบาทรวมกันออกมาเป็น 38 ล้านแต่อันนี้ก็ต้องบอกเลยก็เสี่ยงกว่านะครับเพราะว่าตั้ง 50% ไปลงทุนใน Bitcoin และอีก 50% ไปลงทุนใน Nasdaq 100ต้องบอกว่าการกระจายแบบนี้
ค่อนข้างจะเสี่ยงแต่ว่าโอกาสที่จะได้เยอะกว่าก็มีสูงกว่าจริงๆอันนี้แค่ทำให้ดูนะไม่ต้องทำตามโอเคไหมนะครับเพราะว่าการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีถึง 50% อาจจะเยอะเกินไปจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องไปบิตคอยก็ได้นะครับถ้าคุณสามารถไปลงทุนในอะไรก็ได้เช่นหุ้นแล้วได้ 20% ต่อปีคุณก็ออกมาแบบนี้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าผมไม่สามารถแนะนำหุ้นเป็นตัวได้มันเยอะไปหมดเลยนะหุ้นไทยหุ้นนอกอย่างเงี้ยน้องทัวร์นะครับเวอร์ชันแรกคือ S&P 500อย่างเดียวเลยได้ 8% อันเนี้ยอย่างเดียวจะได้ประมาณสัก9ล้านกว่าบาทแต่ถ้าเราลงทุนเป็นนะจาก100ได้ 10% ต่อปีอันนี้จะตกประมาณ10ล้านกว่าบาทนะครับถ้าแบ่ง 10% ไปเป็นที่ Bitcoin นะและอีก 90% ลงนะจาก100นะอันนี้ได้18ล้านนะครับแต่ถ้าเราปรับเป็น Bitcoin 20% แล้วเป็นนะจาก100 80% จะออกมาประมาณ23ล้านบาทนะอันนี้คือเกินเป้าที่เราตั้งไว้แล้วใช่มั้ยครับตอนนั้นเราทำคลิป Gen Z ใช่มั้ยอายุเขา20เขามีเวลาดอกเบี้ยทบต้นยาวนานถึง40ปีเห็นมั้ยครับผมว่ามันทำให้คุณเห็นมากขึ้นว่ายิ่งเวลาทบต้นยิ่งยาวเงินมันยิ่งก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยพอเราอายุ35เราอายุมากขึ้นนะเราจริงๆเรายังไม่แก่นะครับแต่เวลาทบต้นมันเหลือแค่25ปีไงแต่เด็กคนโน้น40ปีต่างกันเยอะนะครับเห็นไหมว่าเราใส่เงินเยอะกว่าด้วยของเขาใส่เงินแค่เดือนละ 5,000 ของเรานี่ใส่เงินเดือนละเป็นหมื่นเลยเห็นไหมครับ25ปีเนี่ยออกมาได้18ล้านออกมาได้20กว่าล้านเองในขณะที่อายุ20ปีเนี่ยใส่เดือนละ 5,000 สามารถมีเป็นร้อยล้านได้นะมันเป็นการตอกย้ำว่าการสร้างความมั่งคั่งต้องอาศัย3อย่างจำได้ไหมเงินระยะเวลาหมดแผนครับอยากให้เข้าใจว่าคุณต้องมี3อย่างถ้าคุณมีน้อยอย่างนึงคุณต้องชดเชยด้วยอีกอย่างนึงถ้าวันนี้คุณเงินน้อยคุณต้องมีเวลาทบต้นนานหรือต้องมีผลตอบแทนที่สูงแต่ถ้าวันนี้เวลาทบต้นคุณน้อยคุณก็ต้องใช้เงินเยอะหรือผลตอบแทนต้องสูงนึกออกไหมครับแต่อย่างที่บอกครับมันมักจะมาไม่ค่อยพร้อมกันวันที่พร้อมเงินเยอะตอนนั้นก็อายุมากแล้วซะเป็นส่วนมากแต่เอาเป็นว่า Gen Y ยังมีหวังอยู่ถามว่าจะเสี่ยงกว่านั้นได้ไหมทําได้ก็คือลองทําเองแล้วกันลองทําดูแล้วลองแชร์แล้วว่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วต้องถามคุณว่าในบรรดา4ข้อที่เราทําให้ดูเนี่ยคุณคิดว่าคุณสบายใจกับเวอร์ชันไหนที่สุดหรือคุณคิดว่าเวอร์ชันไหนทําให้คุณพอใช้หลังเกษียณมากที่สุดคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าคุณอยากจะแชร์ว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณเป็น Gen Y จะลงทุนยังไงก็สามารถแชร์ได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่านคอมเมนต์ของทุกท่านกันนะครับและนี่คือ Money Matters ในสัปดาห์นี้ครับอยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าถ้าผมเป็นเจนนี้ผมจะลงทุนอย่างไรเจนนี้เป็น Gen Y นะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้รู้จักใครเป็น Gen Y แชร์ให้เขาได้เลยปึ๊บไปนะครับกดไลค์ให้เราได้กด Super Thanks ได้นะครับแล้วก็สามารถกดเซฟเอาไว้ได้เลยเอามาทบทวนดูได้นะครับที่สำคัญคือถ้าคุณชอบเนื้อหาการเงินแบบนี้แนะนำว่ากด subscribe กดกระดิ่งไว้จะได้ความรู้ทางด้านการเงินตรงถึงคุณทุกสัปดาห์แล้วไว้เจอกัน EP หน้าครับทุกคน Take care ครับสวัสดีครับ